ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มเจ๋งๆมาฝากกันครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มานำเสนอเพียงแค่เครื่องดื่มนะครับแต่ว่าเรามีไอเดียการนำเสนอนะครับเมนูเครื่องดื่มอย่างน้ำแอปเปิ้ลธรรมดานะครับให้ดูน่ากินน่าสนใจครับนั่นก็คือเมนูนกฮูกแอปเปิ้ลครับไอเดียการเสิร์ฟน้ำแอปเปิ้ลของเรานะครับไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเราจะมีเป็นแอปเปิ้ลนกฮูกนะฮะมาวางข้างๆนะครับดังนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกเราจะต้องมีผลแอปเปิ้ลแบบนี้เนี่ยลูกโตๆสวยๆแบบนี้2ใบนะครับใบแรกนะฮะจะทำเป็นตัวนกฮูกนะครับเราจะทำการตัดด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังออกจะได้เป็นปีกของนกฮูกนะครับอ่ะขั้นตอนนี้น้องๆหนูๆนะครับถ้าจับมีดก็ต้องให้คุณแม่นะฮะหรือผู้ปกครองช่วยดูนะครับอ่ะเราได้ปีกด้านข้างแล้วโอเคอีกด้านนึงนะครับเราได้ปีกของนกฮูก2ปีกแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับอันนี้เป็นงานประดิษฐ์นะครับเราต้องใช้ตัวไม้กลัดแบบนี้นะฮะเจาะเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็ปักเข้าไปตรงนี้ด้านข้างนะครับจะได้เป็นปีกของนกฮูกนะฮะโอเคอ่ะเอาให้อยู่ให้มั่นใจจากนั้นอีกข้างหนึ่งครับโอ้นี่งานอาร์ตนะเนี่ยตัวนกฮูกผ่านไปได้ด้วยดีนะครับมาที่ใบหน้าที่สวยงามนะฮะของนกฮูกความสวยงามของเมนูนี้อยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับเราจะฝานตรงนี้ด้านข้างออกเป็นสามเหลี่ยมนะครับจะได้เหมือนเป็นหน้าตัดของนกฮูกนะครับนี่เราก็ใช้มีดปลายแหลมเนี่ยเจาะด้านข้างตรงนี้นะครับจะได้ใส่ตัวลูกเกดแล้วก็เป็นตาของนกฮูกได้นะฮะเจาะแบบนี้ปุ๊บลูกเกดดำนะฮะใส่ลงไปเอาละครับตอนนี้เราได้ใบหน้าของตัวนกฮูกมาแล้วนะครับแต่ว่าเราจะขาดตัวหูแล้วก็จมูกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นชิ้นส่วนแอปเปิลที่เราตัดไว้นะฮะตอนแรกก็ตัดเป็นเส้นตรงนะครับแบบนี้พอได้เส้นตรงมาแล้วนะครับทริมตรงนี้ออกหน่อยให้เราตัดเป็นสามเหลี่ยมนะครับ1 2 3โอเค3อันพอเราก็จะได้สามเหลี่ยมแบบนี้นะครับอันแรกนะครับจะเป็นจมูกนะฮะก็ปักเข้าไปตรงๆเลยนะครับส่วนอีก2ชิ้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของหูครับเราก็จะเอาไม้กลัดเนี่ยแหละนะครับปักเข้าไปพอได้ใบหน้าแล้วนะครับเราก็จะเอามาติดกับตัวนี่ก็ปักลงไปอ่ะสวยงามมากๆครับนี่ไงฮะนกฮูกแอปเปิ้ลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะมีน้ำแอปเปิ้ลเนี่ยมาเสิร์ฟคู่นะครับรับประทานด้วยกันนะครับน้ำแอปเปิ้ลกับน้ำแข็งเย็นๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูนกฮูกแอปเปิ้ลนะครับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับแต่จะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังฝรั่งเศสมาฝากค่ะใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดใช้หัวตีรูปตะขอตีจนส่วนผสมพอเข้ากัน
เติมน้ำเย็นแล้วนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนพักไว้ประมาณ10นาทีตัดก้อนโดน้ำหนักประมาณ200กรัมคลึงออกเป็นเส้นพักแป้งประมาณ10นาทีใช้มือแผ่แป้งให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมคลึงออกเป็นเส้นยาวประมาณ15นิ้วเรียงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่าใช้มีดกรีดบริเวณผิวขนมปังให้เป็นรอยแหวกประมาณ 3-4 เส้นฉีดด้วยน้ำจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ220องศาเซลเซียสนานประมาณ 20-25 นาทีนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังฝรั่งเศสแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูขนมโตเกียวสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 431.25 แคลอรี่ต่อขนมโตเกียวทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 862.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มจากทำไส้คัสตาร์ดกันก่อนค่ะใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนมิตรผลไลท์ชูการ์นมข้นจืดและไข่ไก่ลงในหม้อตุ๋นคนให้เข้ากันแล้วตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีทำขนมโตเกียวใส่แป้งอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะเคล้าผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันพักไว้แล้วใส่ไข่ไก่มิตรผลไลท์ชูการ์ขนมข้นจืดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเติมแป้งที่ผสมไว้คนจนเข้ากันดีพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีอุ่นกระทะเทฟลอนให้ร้อนตักแป้งที่ผสมไว้ใส่ลงในกระทะเกลี่ยแป้งออกให้เป็นแผ่นรอจนแป้งบริเวณด้านบนแห้งตักไส้ลงตรงบริเวณใกล้ตัวจากนั้นใช้พายช้อนใต้แป้งที่สุกแล้วม้วนเป็นท่อนค่ะยกออกจากกระทะวางลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว